สวัสดีครับพี่น้องพบกับบ่าวซ่านคือเก้าพี่น้องเมื่อนี้บ่มีหยังหลายพี่น้องวันพักผ่อนหลังจากเฮ็ดงานมา 2-3 มื้อแล้วพี่น้องมาเฮ็ดงานอยู่อันประจวบพี่น้องอยู่ปานบุรีย่างมาเล่นทะเลพี่น้องเฮ็ดงานก็อยู่ติดทะเลพอดีเป็นลูกปูเยอะจังครับผมนะนี่พี่น้องจะมาทันทายเป็นบรรยากาศวิวงามน้ำลงด้วยพี่น้องทุกมื้อนี้เดี๋ยวนี้ย่างมาบ่ได้ดิพี่น้องน้ำเต็มเลยขึ้นสูงแต่ว่าเหมือนนี้น้ำลงเหลือเหลือแต่พี่น้องเหลือเหลือมาเที่ยวทะเลได้นี ยางถ้ายางขับไปทางพุ่นพี่น้องสิเป็นอันวนอุทยานป่ากุ้งกลางน่ะพี่น้องเฮาสิยางขับไปเที่ยวตามสะพานตามหยังพี่น้องไปพี่น้องเบื้องบรรยากาศย่างเล่นไปเรื่อยอันนี้พวกหนูเขาเจาะหาอย่างพี่น้องพวกเขาหาอะไรก็ฮะไม่บ่วุ่นเดือดท้าเรือบ่นอนบ่นอนวันเดียเขาเล่นนั่นนี่ยังอันแนวอันคนน่ะเจ็ดสกีกลางหน้าคนใช่น่ะมันแห้งเนี่ยคือมันแห้งก็ให้ลงเล่นทะเลก็งามอยู่ดีพี่น้องแต่ว่าบ่ค่อยมีคนมาเล่นหลายส่วนมากเขาสิไปแต่บนหัวหินพี่น้องหันหัวหินพุ่นแต่ว่าอันนี้ย้อนพอสั้นไปเฮ็ดงานอยู่แถวโรงแรมแถวนี้ก็มีอยู่พี่น้องก็คนบ่หลายแต่ว่าทะเลก็งามเด้อล่ะเนี่ยเห็นได้เลยงามครับฮะไม่ดีกลับไปหัวเรือก็ลองเรื่องไปเล่นติล่ะลงไปลอยเลยเปิดไปลอยป่าชายเลนพี่น้องป่ากงกลางนักอุทยานหน่อยเนี่ยหน่อยปูหน่อยตัวนี้นี่จังนี่จังปูตัวใหญ่โอ้แบบนี้แล้วพี่น้องเขาห่มก้อนเข้าไว้ห่อนให้กันเด้ออยู่ทะเลฮะเฮ้ยเล็กๆอ่ะ
มาหาไงเงี้ยก็รู้ได้ทีละน้ำบ่ไหลเนี่ยก็เป็นตะยานนี่แหละนี่พี่น้องอุทยานที่ยันก็ต้องเข้าไปทางพี่มาแล้วมันยุดก็เอาเสื้อเอาสาดมาปูพี่น้องปูนอนพักผ่อนนอนเรียนได้เย็นนี่ของบนพี่เย็นบรรยากาศนี่อุทยานเลยพี่น้องเข้าไปนี่นี่ทางไปอยู่ทางรถเข้าไปหู้นอุทยานบ้านนี่กูจะนั่งเล่นอยู่นี่บ่นกอีหยังอ่ะเห็นว่านั่นเห็นดิดๆไปหั่นเห็นว่านั่นน่ะนกอีหยังฟ้าสนพี่น้องกูมีแต่ต้นสนคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งซื่อมันเฮ็ดงานแง่วก็สิเดี๋ยวมาแต่ตอนแรงดิพี่น้องตอนเลิกงานอุทยานนั่นสิเล่นเข้าไปพุ่นอันนี้หมกจักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกายเนี่ยคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสำหรับนี่แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องว่าซันบันเมืองเตยน้ำเด้อครับคลิปนี้ก็คำว่าสวัสดีครับ